วันนี้นะครับจะมาทำเตาหลอมตะกั่ว DIY อุปกรณ์ที่ใช้นะครับเป็นเหล็กรูเอามาดัดเดี๋ยวจะเอายึดติดกับโต๊ะทำงานนะครับตรงนี้เป็นอะไหล่จากมอไซค์นะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไหล่ส่วนไหนเก็บไว้นานแล้วนะครับด้านในก็จะมีปลายหัวแร้งจะเอามาทำเป็นตัวทำความร้อนด้านล่างตรงด้านในตรงนี้นะครับอุดด้วยน็อตเอาหัวน็อตไปขัดเป็นวงกลมเพื่ออุดไม่ให้ตะกั่วรั่วลงไปนะครับของเดิมจะมีรูทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็ทำการเจาะปลายหัวแร้งยัดเข้ามานะครับอุปกรณ์ที่ใช้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นไส้ของหัวแร้งเอาไว้ทำความร้อนนะครับจะเสียบเข้ามาในท่อตรงนี้แล้วก็ยึดติดเข้าไปนะครับนี่เป็นเศษตะกั่วนะครับที่เคาะออกจากปลายหัวแร้งเคาะเก็บไว้นะครับได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะเอามาไว้ชุบสายไฟนะครับเวลาปอกสายไฟแล้วก็เราสามารถจุ่มลงมาในนี้ได้เลยนะครับเพื่อชุบตะกั่วนะครับเดี๋ยวไปทำการติดตั้งกันนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบใช้งานกันดูนะครับเวลาจะใช้งานก็แค่เปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับไส้ทำความร้อนของหัวแร้งนะครับก็จะเกิดความร้อนนะครับมาที่ท่อทองแดงตรงนี้นะครับมาที่ด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเอามิเตอร์วัดดูนะครับด้านบนเกือบจะ100องศาแล้วนะครับตรงนี้ด้านล่างอุณหภูมิ50องศานะครับเดี๋ยวลองบัดกีสายดอกลำโพงดูนะครับสามารถบัดกีสายเส้นใหญ่นะครับทีเดียวอย่างง่ายดายเลยนะครับแค่จิ้มลงไปนะครับลองบัดกีสายเส้นเล็กกันดูบ้างนะครับไม่ต้องเอาหัวแร้งทารอบสายทองแดงแล้วนะครับเราแค่จิ้มลงไปในเตาหลอมนะครับตัวตะกั่วก็จะชุบทองแดงให้อัตโนมัติเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเตาหลอมตะกั่ว DIY เครื่องนี้นะครับทำจากไส้หัวแร้งแล้วก็เศษอุปกรณ์ของหัวแร้งนะครับกับเศษน็อตติดนิดหน่อยนะครับสวิตช์เปิดติดไปนะครับถอดออกจากมัดเก่าๆนะครับที่ไม่ได้ใช้เอามาต่อนะครับเวลาเราเปิดเราจะได้รู้นะครับว่าเราเปิดใช้งานเตาหลอมตะกั่วอยู่นะครับจะได้มีไฟโชว์ที่ตรงนี้นะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ